ลัคนาราศีมังกร 16-30 กันยายนนี้ฝันตรงงานเลิศเงินมาสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรซเทวาครับคลิปนี้เป็นคำทำนายครึ่งหลังนะครับของเดือนกันยายนโดยใช้โหราศาสตร์ไทยนะครับจึงเน้นที่ลัคนาและราศีเกิดแต่ถ้าท่านใดฟังราศีเกิดแล้วยังไม่ตรงนะครับมาฟังลัคนาจะแม่นยำกว่านะครับและยินดีผูกดวงลัคนาให้ฟรีนะครับในใต้คอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพียงบอกวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนนะครับใต้คลิปนี้นะครับจะผูกดวงให้และไปฟังลัคนาของท่านกันได้เลยนะครับก่อนไปฟังก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ไปยัง Facebook หรือโลกโซเชียลของท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับนี่คือดวงดาวนะครับครึ่งเดือนหลังนะครับของชาวลัคนามังกรนะครับแล้วเราจะดูทุกเรื่องเลยนะครับการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนำโชคและอื่นๆครับแล้วก็มาเริ่มกันที่การเงินได้เลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในห่วงช่วงเวลานี้นะครับดาวอังคารอยู่ในภพสุภะเข้าตำแหน่งเรียกว่าอัมพุอุดมเกณฑ์ครับอัมพุคือพุมโมชีโวโสและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญครับนี่แหละครับดาวอังคารนะครับได้อยู่ในภพที่สุภะครับนำมาซึ่งความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีมุมนะครับที่จะได้มาจากเขาเรียกอะไรอังคารมาจากภพพันธุและลาภะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะนำมาซึ่งความสำเร็จนะครับหรือคุยกับคนในบ้านดูแลบุพการีให้ดีๆไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ดีๆจะนำมาในเรื่องการเงินที่โดดเด่นได้เลยนะครับและโชคลาภเราอีกโชคลาภได้อุดมเกณฑ์มีเกณฑ์ถูกมีเกณฑ์ได้จากแดนไกลอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือช่องทางแห่งการได้เงินนะและดาวราหูที่ได้ตำแหน่งเป็นนิดเนี่ยนะก็อยู่ในภพปุตตะถูกไหมครับก็เข้าตำแหน่งเขาเรียกว่าอุดมเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าพอได้ตำแหน่งเป็นนิดเนี่ยเราก็ต้องได้มาจากการซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหานะครับเราถึงจะได้เงินได้ทองนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้รู้ไว้เลยนะว่าดวงดาวเรากำลังจะมานะครับบวกกับดาวเสาร์ดาวประจำตัวจะเดินหน้าวันที่28ปลายเดือนไปแล้วก็จะยิ่งมีกำลังวังชาหาเงินหาทองได้มากขึ้นอีกนะครับนะและดาวอาทิตย์เห็นไหมครับก็ย้ายวันที่17กันยาไปอยู่ในภพสุภะครับร่วมกับดาวอังคารดาวพุธเนี่ยบอกเลยเงินเราเนี่ยจะได้มาจากการเจรจาติดต่อสื่อสารออนไลน์อังคารคือความขยันหมั่นเพียรกล้าแข่งกล้าสู้กล้าลุยมหาจักรแปลว่าประยุกต์และต่อยอดนะครับต้องคิดให้มันแอดวานซ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้การที่เราทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะดีด้วยนะครับจังหวะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นประเทศไทยก็เลยเหมือนกำลังจะเริ่มเปิดประเทศแล้วครับเพราะดาวในภพสุภะเริ่มโดดเด่นในหลายราศีเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงดาวเกตครับก็เล็งลัคนาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฝันแม่นฝันตรงก็ทำให้เราได้เงินได้เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็เขาเรียกอะไรทำบุญเยอะๆนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางสวดมนต์ไหว้พระยิ่งดีครับนำมาสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองได้อีกด้วยนะครับจังหวะแบบนี้ดีๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนี้ได้มาจากหลายช่องทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบขยันรีบลุยเลยครับดาวการงานเราก็โดดเด่นนะครับดาวศุกร์เห็นไหมอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนก็ได้มาจากการงานอีกลงมือทำเลยนะครับจังหวะนี้เฮงๆรวยๆเลยนะครับเนี่ยครับเราก็มาดูต่อเรื่องการงานก็คือดาวศุกร์เพราะฉะนั้นใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานอย่างแน่นอนนะครับแล้ว2ใครทำงานประจำตอนนี้งานดีๆครับได้งานที่ตรงใจงานปรารถนางานอาจจะไม่เยอะหรืองานทำออกมาแล้วมีความสุขมีความสุขในกิจการงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินของใช้เสื้อผ้าหน้าผมต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดูดีมากเลยครับนะบ้านรถที่ดินอสังหาเนี่ยโอ้โหเป็นจังหวะที่เด่นๆนะครับในช่วงเดือนนี้เลยนะครับครึ่งเดือนหลังคนทำธุรกิจนะครับบอกเลยจังหวะนี้ดีครับเห็นไหมครับดาวพฤหัสก็กำลังจะโคจรกลับมาทับลัคนาดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความสุขความสำเร็จการงานก็อยู่ในมุมที่ดีเพราะนั้นจังหวะนี้ขยับขยายกิจการได้เลยนะครับโดยต้องมีประยุกต์และต่อยอดตามที่ผมบอกไปคุยไปเจรจาไปสื่อสารหรือจะไลฟ์สดอะไรต่างๆทำเลยนะครับงานเราบอกครับโดดเด่นสุดๆครับนี่แหละครับงานเดินเงินมาจริงๆครับงานเลิศครับเลิศสแมนแตนเลยใช้คำนี้เลยก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภบอกไปแล้วครับโชคลาภคือดาวอังคาร
ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภนะครับอยู่ในภพสุภะสุภะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อกับคนสูงวัยกว่าสองไปซื้อที่วัดนะสุภะแปลว่าวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือมีปัญหาก่อนแล้วถึงจะได้โชคได้ลาภครับเพราะดาวอังคารไปอยู่ร่วมกับดาวพุธก็เป็นคู่วิวาทะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นบอกเลยครับถ้ามันต้องเหนื่อยหรือเอ๊ะครึ่งเดือนนี้ทำไมดูเหนื่อยจังไม่ต้องกังวลนะครับเหนื่อยแล้วจะนำมาสู่ความสำเร็จเหนื่อยแล้วได้โชคได้ลาภนั่นเองนะครับลุยเลยและเลขบ้านเลขรถอันนี้ฝากไว้ด้วยนะก็อยู่ในภพสุภะนะเป็นและลาภะเนี่ยคือเลขบ้านเลขรถมีมุมจะออกอีกได้ด้วยนะครับในจังหวะแบบนี้เรื่องความรักเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าพอเรามีดาวเกตเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาอยู่ในเรือนคนรักคู่ครองเนี่ยถ้าจะให้ดีนะทั้งคนโสดและคนมีคู่นะหรือแบบกำลังดูคุยกันอยู่แนะนำครับช่วงนี้พาไปทำบุญด้วยกันนะครับจะเสริมดวงเรื่องความรักครับจะหนุนนำไปต่อได้นะครับจังหวะแบบนี้นะแต่ถ้าใครโสดอยู่มีดาวเกตเนี่ยมันจะกระตุ้นมันจะเล้าให้เกิดอาการแปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆอย่ารีบร้อนนะครับช่วงจังหวะเวลาแบบนี้นะแต่ก็ถามว่ามีเข้ามาไม่มีเข้ามาก็ค่อยศึกษาเรียนรู้กันได้ครับไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแต่จะเป็นคนมีตำหนิเป็นคนเคยมีครอบครัวมาก่อนเป็นต่างชาติเป็นลูกกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเป็นม่ายอะไรแบบนี้ส่วนคนมีคู่ก็พากันไปเข้าวัดทำบุญทำอาหารกินด้วยกันอร่อยอร่อยอะไรอย่างนี้นะก็จะดูดีขึ้นนะครับและเลิกคิดมากด้วยครับชาวลัคนามังกรชอบคิดเยอะคิดมากคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับตอนนี้ดวงดีแล้วไม่ต้องคิดเยอะครับลงมือทำครับไม่ต้องคิดครับลงมือทำสำเร็จอย่างแน่นอนนะและดาวบริวารและลูกครับก็คือดาวศุกร์นั่นเองครับพบปุตตะเป็นเกษตรที่ดีช่วงนี้บริวารดีครับขยันขันแข็งก็จ่ายงานให้ทำเยอะๆได้เลยลูกเราก็จะมีมุมที่จะเชื่อฟังเราหรือนำมาซึ่งสิ่งดีๆครับดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้เรื่องสุขภาพเราครับก็ต้องบอกว่าดาวอาทิตย์ย้ายจากภพมรณะแล้วเห็นไหมครับและที่สำคัญเดินหน้าวันที่28กันยาปลายเดือนสุขภาพแข็งแรงกลับมาสตรองอย่างแน่นอนครับและบวกกับมีดาวเกตเลยเนี่ยอาจจะได้ไปดูดวงที่ไหนที่หนึ่งหรือมาดูดวงกันก็ได้นะครับหรือ2ไปเข้าวัดทำบุญฝันแรงเซนแม่นอะไรแบบนี้นะครับมีนิมิตอะไรแปลกๆไม่ต้องตกใจท่านมาบอกมาช่วยเราก็ไหว้พระทำบุญหนุนดวงชะตาได้เลยนะครับเลขนำโชคครับอันนี้ชัดมากเลยนะครับเนี่ย9 5 7นะครับอันนี้มุมนี้โดดเด่นมากนะครับอาจจะมีติดเขาเรียกว่ามี3นะครับหรือมี4มาด้วยก็ได้นะครับเนี่ยให้ไว้เลยนะแล้วก็ไหว้พระทำบุญไหว้พญานาคนะครับเยอะๆจะดีไหว้ดาวพฤหัสคืออะไรครับเขาเรียกว่าพระเศรษฐีนวโกหรือพระปางสมาธิดาวสุขพระพิฆเนศนะครับไหว้ด้วยครับจะเสริมดวงดีอย่างแน่นอนครับและนี่คือสรุปคำทำนายครับในแบบสไตล์อาจารย์เคสเทวาที่ชัดเจนครับถ้าใครฟังแล้วสนใจนะครับถูกใจกดติดตามได้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะอะไรครับเพราะอาจารย์จะอัปเดตล่วงหน้าครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนนะครับติดตามได้เลยครับแล้วฝากไว้นะครับภาพเฉลิมดวงชะตาสวยๆครับไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครเลยครับจะเป็นของเราเพียงผู้เดียวเพราะเป็นดาวเกิดแล้วครับนะเราก็จะรู้ลัคนาเราธาตุเราเลิกอะไรนะครับที่สำคัญมีคาถาบูชาดวงชะตานะครับไปสวดมนต์ตรงนี้นะครับดวงเราจะแข็งขึ้นครับทำอะไรก็จะเฮงปังครับไม่ตกไม่ต่ำเลยนะครับขึ้นๆเลยก็ว่าได้แล้วคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งรวยครับบวกกับเรามีสีให้นะครับเห็นไหมครับจะได้สีแต่ละสีเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยเพราะเป็นสีหนุนดวงสีมงคลสีนำโชคครับสนใจบูชาเพียง199 บาทเพียงเท่านั้นครับทักไลน์มานะครับพิมพ์ว่าแอดสายเกตเทวา65ครับทักว่าสั่งภาพดวงครับจะทำให้ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญครับใครอยากตรวจดวงชะตากับอาจารย์เกตเทวายินดีครับเพราะดูดวงแม่นๆต้องดูดาวเกิดของท่านบวกดาวจรครับจะรู้เลยนะครับว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรได้หรือไม่ได้นะครับแล้วต้องทำอย่างไรดูแล้วได้อะไรบ้างทำตามนี้ได้นะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้
และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790 กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์ GreatTeva65 ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา